าฟังนิทานกันแล้วชาวนาคนหนึ่งมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่ไม่เคยให้ผลเลยไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแต่ต้นไม้ต้นนั้นเป็นบ้านของนกกระจอกและจักรจันทร์ที่มักจะส่งเสียงร้องอย่างไพเราะชาวนาคิดว่าต้นไม้นั้นไร้ประโยชน์สำหรับเขาและได้ตัดสินใจที่จะตัดมันทิ้งเขาได้คว้าขวานขึ้นเลยได้เริ่มฟันมันลงไปที่ต้นไม้จักรจันทร์และนกได้ส่งเสียงร้องไห้ระงมต่างตะโกนไปหาชาวนาว่ายังมาพูดได้ยากเลยข้าไม่ฟังเจ้าหรอกไปหนีไปให้พ้นจากข้าเดี๋ยวนี้ข้าจะตัดไม้แล้วชาวนาได้ฟังดังนั้นแล้วก็ไม่มีจิตใจสงสารเจ้าเหล่านกและจักรจันทร์พวกนั้นเลยเขาได้ลงมือตัดต้นไม้นั้น3ครั้งแต่ทันใดชาวนาก็ได้เหลือไปเห็นรวงผึ้งที่อยู่ในต้นไม้โอ้ต้นไม้ต้นนี้มีรวงผึ้งด้วยนี่งั้นข้าเปลี่ยนใจไม่ตัดก็แล้วกันถ้าเราให้ผึ้งออกรวงใหญ่กว่านี้เนี่ยเราจะต้องขายได้ราคาแพงแน่ๆเลยเฮ้ยเกือบไปแล้วไม่ล่ะเขาได้ทิ้งขวานลงทันทีและสาบานว่าจะดูแลต้นไม้นี้ให้มากกว่าต้นไม้ที่ให้ผลแก่เขานิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าคนเราจะเห็นคุณค่าของสิ่งใดก็ต่อเมื่อได้ประโยชน์จากสิ่งนั้น